ค่ะทุกคนเราจะมาตามหาร้านชานมไข่มุกของพี่ซานจ้าก็คือชื่อร้านว่าแบร์เฮาส์นะคะก็อยู่ที่สยามสแควร์ซอย6นี่นะคะคนเยอะป่ะปิวเยอะมากของมาก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 แต่ก็ถึงแล้วไงที่เนี่ยไข่มุกเขาจะไม่กลมนะเขาจะแบบยุบยับยุบยับอ่ะเดี๋ยวเราจะรอสั่งทั้งหมดกี่แก้วประมาณ10แก้ว11แก้วโอเคกาแฟตาโตเลยอ่ะนี่นะคะเมนู8อย่างเราจะเอากลับบ้านหมดเลยทุกอย่างแล้วก็จะทานนี่2แก้วนะคะเป็นแบร์เฮาส์เนาะเป็นชานมแบร์เฮาส์แล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตลาเต้แม่มันมาแล้วมันมาแล้วเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะพี่อัญโยเร่งมือค่ะลูกค้ามีทั้งหมด11แก้วนะคะนี่นะคะอันนี้แค่8จ่อเลยจ่อเลยพี่อัญโยมีถุงแยกไหมคะมีถุงปะถุงแยกถุงแยกมีค่ะงั้นเป็นถุงแยกไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวยค่ะไป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 ได้เลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมด้านข้างร้านก่อนละกันเพราะว่าหน้าร้านคนเยอะทุกคนคะเราได้ชานมไข่มุกแล้วนะคะเป็นแบรนด์ของพี่ซานเนาะก็จะเป็นแบร์ฮาวส์แต่ว่าชื่อร้านเป็นแบร์เฮาส์นี่นะคะของฟิลจะเป็นช็อกโกแลตลาเต้ของน้องฟิลเป็นชานมแบร์เฮาส์ของแม่ก็เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกัน2แก้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่าอร่อยเหมือนที่ตามรีวิวหรือเปล่าไข่มุกเขาไม่ให้วงกลมเป็นช็อกโกแลตลาเต้คือเป็นเหมือนนมช็อกโกแลตอร่อยมากของแม่มันชานมของพี่วิมช็อกโกแลตเข้มข้นมากอร่อยอ่ะรอมาครึ่งชั่วโมงถือว่าผ่านค่ะคุ้มมากคุ้มกับเวลาที่รอคอยนะคะฝากไปถึงพี่ซานค่ะติดแอร์น่ารักเพราะลูกค้าต่อคิวกันเยอะมากนะคะแล้วอีกอย่างก็คือก็ถือว่ารอนานก็จริงแต่ว่าเมนูที่เราสั่งมาอร่อยนะคะก็อันนี้จะเป็น2เมนูที่เราได้ชิมกันแล้วแต่ว่าอีก6เมนูที่เหลือยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเราจะไปชิมมาต่อที่บ้านนะคะเพราะว่าที่ร้านของพี่ซานเนี่ยมีทั้งหมด8เมนูก็จะเป็นแบร์เฮาส์นะคะแล้วก็ฟิล์มไปดูรีวิวมาแล้วก็บางคนน่ารักบอกว่าไข่มุกไม่อร่อยแต่พอเราชิมแล้วคือมันอร่อยนะน่าอยู่นะฟิล์มก็ปกติแต่แค่มันไม่ใช่วงกลมเหมือนที่พี่ซานบอกก็ถือว่าอร่อยค่ะไม่ได้แย่ก็คืออร่อยปกติเลยเหนียวมากหนักอร่อยใช่แล้วค่ะไข่มุกไม่กลมพอที่นี่เป็นแบบหยุบหยับหยับไม่เหมือนที่อื่นใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเราค่ะค่ะ